สวัสดีทุกท่านนะผมก็วันนี้นะผมจะมาสอนที่การลงหมัดจิมนะฮะผมเป็นหมัดที่ไว้เล่นออกกําลังกายนะผมเพื่อเพิ่มความสมจริงนะฮะแล้วก็สามารถเพิ่มพวกแบบว่าค่าสเต็งนะครับผมในเกมได้ด้วยนะอาจจะเพิ่มนิดนึงนะอันนี้ก็จะบอกความสามารถของหมัดนี้นะแล้วก็วิธีการเล่นอะไรพวกนี้อันนี้ที่ควายเม้นคือสิ่งที่หมัดต้องการนะครับผมต้องการก็คือสคริปต์ฮุกนะครับผมอันนี้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็ลาสเลสคริปต์ฮุก v.net นะฮะอันนี้ Visual C C++ แล้วก็ Microsoft .net firmware นะฮะไปโหลดมานะครับโอเคพอวิธีการลงนะครับผมโหลดเจ้าตัวนี้มาจากนั้นนะครับผมมันจะได้เป็นแบบนี้นะฮะให้แตกไฟล์แล้วก็เข้าไปตรงที่เราตั้งไฟล์ตัวเกม GTAV ไว้นะฮะ common GTAV scriptโอเคจากนั้นก็ลากตัวนี้นะผมสคริปต์แค่นี้แหละตัวเดียวนะผมลงไปเองผมมีแล้วนะก็ลากไปแค่นั้นแหละครับผมโอเคประมาณนี้เนาะก็เราไปดูแล้วกันนะว่าวิธีการเล่นมันจะเป็นยังไงจะติดหรือเปล่าโอเคครับผมแล้วก็มาอยู่ในเกมนะก็คือตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วมอดตัวนี้ผมถามว่าเล่นเราได้อะไรบ้างไหมก็คือรู้สึกว่าถ้าใครที่ไม่ได้ลงมอดร้อยลงมอดแมปมอดเซฟ 100% นะครับผมก็มันจะเพิ่มค่าสเต็งด้วยนะค่าสเต็งนี่น่าจะเป็นตรงไหนวะนี่สเตตนี่ครับผมฟังกินนะฮะค่าสเต็งอันเนี้ยของผมก็ลงไปบ้างนิดนึงแต่ผมไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นผมเพิ่งลบไปเพราะผมเอาเบลลี่ออกนะฮะก็เลยแค่นี้ถ้าผมเล่นไปเรื่อยๆเงี้ยกดเล่นทั้งวันก็อาจจะขึ้นนะพอเข้ามาในนี้ปุ๊บมันก็จะนี่ฮะมันเล่นได้แค่เฉพาะบางเครื่องนะผมเพราะมันเป็นบั๊กอยู่นะฮะสำหรับมอดตัวนี้นะก็เวลาเล่นก็เข้ามาก็กด B ฮะก็จะประมาณนี้เนาะก็คือมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ว่ามันจะขึ้นตอนไหนนะครับเพียงกด E ออกมันจะเพิ่มความสมจริงให้กับเจ้าตัวเกมนะฮะผมแบบพวกมอดอะไรพวกนี้นะกรณีก็คือเป็นการออกกำลังอะไรพวกนี้นะฮะค่าสเต็งก็จะขึ้นนะแต่ว่าต้องทำค่อนข้างนานหน่อยนะโอเครู้สึกว่านะเห็นเขาเขียนอยู่ในนั้นนะฮะโอเคมาเราก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมนะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับคลิปใหม่ๆจะพยายามทยอยลงให้นะครับผมบ๊ายบาย